สวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีค่ะคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะวันนี้นะคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเป็นอย่างไรบ้างมีความสุขไหมคะมีความสุขดีหรือเปล่ามีความสุขดีทั้งปลายทางและต้นทางนะคงจะสนุกกับการเรียนในแต่ละชั่วโมงนะคะเรียนผ่านไปแล้วกี่ชั่วโมงคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทาง1ชั่วโมงสนุกไหมสนุกนักเรียนต้องมองให้ออกว่าการเรียนเป็นเรื่องที่ทำให้เราได้รับความรู้นะคะดังนั้นอย่ามองเป็นเรื่องที่น่าเบื่อนะคะเรียนเป็นสิ่งที่ดีนะคะถ้าเรามองให้เป็นเรื่องที่สนุกเราได้มาเรียนที่โรงเรียนเนี่ยเรียนกับคุณครูเรียนร่วมกับเพื่อนๆได้รู้จักเพื่อนใหม่แยะมากมายเลยนะอยู่บ้านเราก็เหงาใช่ไหมคะนักเรียนพอมาที่โรงเรียนนักเรียนก็ได้ทำกิจกรรมต่างๆมากมายเราได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดังนั้นมองการเรียนให้เป็นเรื่องที่สนุกถ้าเราสนุกแล้วใจเราก็เกิดความรักที่จะเรียนนะคะเป็นอย่างไรเมื่อวานสนุกกับการบวกหลายหลักเป็นอย่างไรคะสนุกไหมสนุกบางคนบอกว่าชอบการบวกเพราะว่าทำให้คิดเป็นนะรู้จักบวกเป็นเวลาไปซื้อสิ่งของนะคะซื้อหลายๆอย่างจะได้บวกจำนวนเงินได้ถูกนะคะเราสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เลยบางคนคุณพ่อคุณแม่นะคะให้ช่วยคิดนะเป็นคุณพ่อคุณแม่เป็นพ่อค้าแม่ค้าเราก็ช่วยคิดเงินให้คุณพ่อคุณแม่ได้ดังนั้นเรียนไปแล้วก็สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้การบวกจำนวนที่มีหลายหลักถ้าบวกตามแนวตั้งเนี่ยต้องตั้งหลักให้ตรงกันแล้วนำจำนวนที่อยู่ในหลักเดียวกันมาบวกกันโดยเริ่มบวกในหลักหน่วยก่อนนะคะถ้าผลบวกในหลักใดเป็นจำนวนที่มี2หลักจะมีการทดไปในหลักทางซ้ายมือเสมออ่ะวันนี้เดี๋ยวเรามาทบทวนในเรื่องของการบวกและการลบก่อนทุกคนหยิบสมุดคณิตคิดสนุกขึ้นมาเลยค่ะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางค่ะเขียนวันที่เลยนะคะเขียนวันที่เรียบร้อยเขียนวันที่เสร็จแล้วก็ขีดเส้นใต้ด้วยปากกาสีแดงเลยนะคะไปดูข้อที่1พร้อมกันจงหาคำตอบนะคะข้อที่1 758บวกด้วย41เท่ากับเท่าไรนะคะ758บวกด้วย41เท่ากับเท่าไรนักเรียนตอบเป็นตัวเลขไทยนะคะให้ตอบเป็นตัวเลขไทยตอบไปเลยไม่ต้องเขียนโจทย์นะคะให้ตอบเป็นตัวเลขไทยนะคะ758บวกด้วย41เท่ากับเท่าไรเป็นการฝึกเขียนตัวเลขไทยด้วยนักเรียนบางคนเนี่ยลืมแล้วตัวเลขไทยเขียนอย่างไรเราเป็นคนไทยเนี่ยช่วยกันรักษาความเป็นไทยของเราไว้ด้วยนะคะ758บวกด้วย41เท่ากับเท่าไรผ่านไหมคะข้อที่1อย่าลืมว่าเรามีกระดาษที่เหลือใช้แล้วในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ให้นำมานะคะเราจะได้ไม่ต้องมาคิดในฝ่ามือสกปรกไม่ต้องมาคิดบนโต๊ะเรียนสกปรกนะเราคิดในกระดาษทดเลขที่เราเตรียมมาใส่กระเป๋ามาแล้วก็นะคะหรือใครคิดในใจได้ก็คิดในใจเลย758บวกด้วย41เท่ากับเท่าไรผ่านไหมคะผ่านตอบเป็นตัวเลขไทยนะคะต่อไปข้อที่2 604บวกด้วย316เท่ากับเท่าไรนะคะ604บวกด้วย316เท่ากับเท่าไรนะคะตอบเป็นตัวเลขไทยนะคะ604บวกด้วย316เท่ากับเท่าไรนะคะผ่านไหมคะผ่านไหมคะนักเรียนคะผ่านหรือยังคะตอบด้วยสิคะจะได้ทราบต่อไปข้อที่3นะคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะข้อที่3 9,583บวกด้วย 2,457 เท่ากับเท่าไรนะคะ 9,583 บวกด้วย 2,457 เท่ากับเท่าไรนะคะอ
ถ้าข้อไหนที่คุณครูผ่านไปแล้วนักเรียนไม่ได้คิดเวลาเพื่อนตรวจให้นักเรียนก็ใส่ศูนย์ให้เพื่อนเพราะว่าถ้าช้าอยู่คุณครูจะให้ใส่ศูนย์เลยนะคะถ้าไม่คิดนะคะนักเรียนต้องคิดทุกคนเราอย่ามัวช้าอยู่เพื่อนเขาคิดเรามัวนั่งเล่นดูนะเราก็จะไม่ได้คะแนนทั้งปลายทางและต้นทางนะคะผ่านไหมข้อที่3ผ่านไหมคะต่อไปข้อที่4ข้อที่4เป็นการบวกจำนวนที่มีเป็นการบวก3จำนวนขออภัยนะคะเป็นการบวก3จำนวน64บวกด้วย79บวกด้วย36เท่ากับเท่าไหร่64บวกด้วย79บวกด้วย36เท่ากับเท่าไหร่นะคะนักเรียนเป็นการบวก3จำนวนแต่เราควรบวกคู่ใดก่อนและไปบวกกับจำนวนที่เหลือจะทำให้เราได้คำตอบที่ง่ายและรวดเร็วขึ้นหกสิบสี่บวกด้วยเจ็ดสิบเก้าบวกด้วย36เท่ากับเท่าไหร่นะคะหกสิบสี่บวกด้วยเจ็ดสิบเก้าบวกด้วย36เท่ากับเท่าไหร่ผ่านไหมคะต่อไปข้อที่5นะคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะข้อที่5 27บวกด้วย24บวกด้วย73บวกด้วย26เท่ากับเท่าไหร่นะคะ27บวกด้วย24บวกด้วย73บวกด้วย26เท่ากับเท่าไหร่เป็นการบวกกี่จำนวนคะนักเรียน4จำนวนค่ะเราควรบวกคู่ใดก่อนดูเลยนะจึงจะทำให้เราหาคำตอบได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น27บวกด้วย24บวกด้วย73บวกด้วย26เท่ากับเท่าไหร่ผ่านไหมคะผ่านผ่านนะคะผ่านได้ไหมคะผ่านได้ไหมคะนักเรียนคะผ่านนะคะต่อไปข้อที่6นะคะข้อที่6นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะข้อที่6เป็นการลบนะคะการลบ396ลบด้วย54เท่ากับเท่าไหร่นะคะ396ลบด้วย54เท่ากับเท่าไหร่396ลบด้วย54เท่ากับเท่าไหร่นะคะผ่านไหมคะต่อไปข้อที่7นะคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางข้อที่7นะคะข้อที่7 905ลบด้วย280เท่ากับเท่าไหร่นะคะ905ลบด้วย280เท่ากับเท่าไหร่นะคะลบด้วย280เท่ากับเท่าไหร่นะคะผ่านไหมผ่านได้ไหมคะ905ลบด้วย280หัวหน้าผ่านไหมหัวหน้าผ่านนิชาพัฒน์เสร็จหรือยังคะเสร็จแล้วไปดูพร้อมกันเลยค่ะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะข้อที่8นะคะข้อที่8 1,111 ลบด้วย666เท่ากับเท่าไหร่นะคะ1,111ลบด้วย666เท่ากับเท่าไหร่นะคะหาคำตอบค่ะ1,111ลบด้วย666เท่ากับเท่าไหร่หาคำตอบนะคะกระดาษที่เราเหลือใช้แล้วก็นำใส่กระเป๋ามาทุกวันเลยนะคะเพราะว่า
คณิตศาสตร์ที่เรียนทุกวันเลยใช่ไหมคะดังนั้นนั่นเลยก็นะใช้สมุดที่เราเหลือใช้แล้วนั่นแหละค่ะช่วยผู้ปกครองประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยเรียบร้อยไหมคะข้อที่8 1,111 ลบด้วย666ผ่านหรือยังคะผ่านนะคะต่อไปข้อที่9นะคะข้อที่9 7,341 ลบด้วย 2,849 เท่ากับเท่าไร 7,341 ลบด้วย 2,849 เท่ากับเท่าไรนะคะการลบก็คือการหักออกไปนำออกไปใช่ไหมคะนักเรียนเน่าไปเสียไปใช้ไปเรียบร้อยไหมข้อที่9 7,341 ลบด้วย 2,849 เท่ากับเท่าไหร่นะคะผ่านไหมคะสุดท้ายแล้วข้อที่10นะคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะข้อที่10 8,749 ลบด้วย 5,701 เท่ากับเท่าไหร่นะคะ 8,749 ลบด้วย 5,701 เท่ากับเท่าไหร่นะคะใครเสร็จก็ขีดเส้นใต้ด้วยปากกาสีแดงค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปเฉลยคำตอบพร้อมกันเวลาที่เฉลยคำตอบและเสนอแนะวิธีคิดนะนักเรียนนำเป็นหลักไปใช้คิดให้รวดเร็วได้นะคะขีดเส้นใต้ด้วยปากกาสีแดงแล้วเปลี่ยนสมุดกับเพื่อนนักเรียนที่อยู่ใกล้เคียงกับเรานะเพื่อนที่ตรวจเนี่ยลงชื่อไว้ด้วยนะคะเพราะคุณครูจะได้ทราบว่าใครตรวจให้เพื่อนคนนี้ถ้าตรวจของเพื่อนไม่ดีจะได้นะคะเรียกนักเรียนมาถามว่าทำไมถึงตรวจให้เพื่อนไม่ดีให้ตรวจใหม่ด้วยนะคะถ้าเพื่อนผิดก็แก้ไขด้วยปากกาสีแดงไว้ให้เพื่อนเรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยไหมคะนักเรียนคะน่ารักมากเลยค่ะไปดูพร้อมกันนักเรียนบอกว่าเรียบร้อยแล้วเราก็จะไปเฉลยคำตอบพร้อมกันเลยนะคะทั้งปลายทางและต้นทางไปดูค่ะมาดูเลยข้อที่1 758บวกด้วย41ได้เท่ากับเท่าไหร่คะข้อที่1คุณครูไม่ต้องมาบวกทีละหลักให้ดูแล้วนะเรียนมาแล้วใช่ไหมคะ758บวกด้วย41ได้เท่ากับเท่าไหร่799พร้อมกันค่ะ799ถูกต้องค่ะต่อไปข้อที่2 604บวกด้วย316เท่ากับเท่าไหร่คะ904บวกด้วย316ได้เท่ากับเท่าไหร่คะ920เก่งมากค่ะ920ถูกต้องค่ะต่อไปข้อที่3 9,583 บวกด้วย 2,457 เท่ากับเท่าไหร่คะข้อนี้พร้อมกันค่ะ12,040ถูกต้องค่ะต่อไปข้อที่4นะคะ64บวกด้วย79บวกด้วย36เท่ากับเท่าไหร่คะข้อนี้ข้อนี้ได้คำตอบเท่าไหร่คะ149เท่าไหร่คะ179พร้อมกันค่ะได้คำตอบเท่าไหร่คะ179เป็นคำตอบที่ถูกต้องแต่ทราบไหมว่าเราควรบวกจำนวนคู่ใดก่อนเพื่อที่เราจะหาคำตอบได้ง่ายและรวดเร็วขึ้นทราบไหมว่าเราควรบวกจำนวนใดกับจำนวนใดก่อน
เราควรนำ64ไปบวกด้วย36ก่อนแม้น64และ36นี่ไม่ได้อยู่ใกล้เคียงกันนักเรียนเราก็สามารถบวกกันได้เพราะการบวกมีสมบัติการสลับที่ของการบวกและสมบัติการเปลี่ยนหมู่ของการบวกดูนะเราสามารถนำ64มาบวกด้วย36ก่อนได้ได้เท่าไหร่64บวกด้วย36ได้เท่ากับ100แล้วนำ100ไปบวกด้วย79ก็ได้เท่ากับ179ก็จะได้คำตอบที่ง่ายและรวดเร็วขึ้นนะคะเราควรจับคู่จำนวนสองจำนวนที่บวกกันแล้วผลบวกในหลักหน่วยเป็นกลุ่ม10นะคะหรือจับคู่จำนวนสองจำนวนที่บวกกันแล้วผลบวกเป็นจำนวนเต็ม10จำนวนเต็ม100และจำนวนเต็ม1000ก่อนแล้วจึงไปบวกกับจำนวนที่เหลือเราก็ได้คำตอบที่รวดเร็วขึ้นเห็นไหมนักเรียนสังเกตง่ายๆดูค่ะในหลักหน่วย4บวกได้6ได้10ใส่0ทด1ไปหลัก10 6บวกได้3ได้9ทดอีก1เป็น10 10ก็คือ100อ่ะถูกต้องง่ายด้วยต่อไปข้อที่5 27บวกด้วย24บวกด้วย73บวกด้วย26ได้เท่ากับเท่าไหร่คะข้อนี้แล้วเท่ากับ150เราควรบวกทีละคู่นะเราควรบวกอย่างไรให้ได้คำตอบง่ายขึ้นและรวดเร็วขึ้นก็บวกทีละคู่ก็คือพยายามจับคู่จำนวน2จำนวนหรือพิจารณาจำนวน2จำนวนที่บวกกันแล้วผลบวกในหลักหน่วยเป็นกลุ่ม10ไปดูค่ะเราควรจะจับคู่ไหนก่อนดีจำนวนไหนก่อนคะเราควรนำ27ไปบวกด้วย73ก่อนแล้วจึงนำ24ไปบวกด้วย26 27บวกได้73ได้เท่าไหร่100แล้วนำ100ไปบวกได้26ได้ขอโทษที24บวกด้วย26ได้50แล้วนำ100ไปบวกด้วย50 24บวกด้วย26ได้50ใช่ไหมคะ27บวกด้วย73ได้100นำ100มาบวกด้วย50ก็ได้เท่ากับ150แล้วก็ตอบ150ง่ายไหมได้คำตอบรวดเร็วขึ้นไหมนะเรานำจำนวน2จำนวนน่ะมาบวกกันนะเมื่อบวกกันแล้วผลบวกในหลักหน่วยเป็นกลุ่ม10เนี่ยจะง่ายขึ้นต่อไปข้อที่6เป็นการลบ396ลบด้วย54ได้เท่ากับเท่าไหร่ข้อนี้ได้เท่าไหร่คะ396ลบด้วย54เหลือ342เท่าไหร่คะ342ค่ะต่อไปข้อที่7 905ลบด้วย280ได้เท่ากับเท่าไหร่คะข้อนี้เท่าไหร่คะ625เท่าไหร่คะ625625ค่ะตอบด้วยความมั่นใจผิดไม่เป็นไรค่ะนักเรียนคะต่อไปข้อที่8นะคะ1111ลบด้วย666ได้เท่ากับเท่าไหร่คะข้อนี้ได้เท่าไหร่คะเท่าไหร่คะ445ค่ะต่อไปข้อที่9 7,341 ลบด้วย 2,849 ได้เท่ากับเท่าไหร่คะ 4,492 เท่าไหร่คะ 4,492 ค่ะถูกต้องต่อไปข้อที่10 8,749 ลบด้วย 5,701 ได้เท่ากับเท่าไหร่คะเท่าไหร่คะ3,048ค่ะแสดงว่าคนที่ตอบนี่ถูกคนที่ไม่ตอบนี่ผิดใช่ไหมคะคิดผิดใช่ไหมคะผิดหรือเปล่ามาดูพร้อมกันเลยจะเห็นว่านะคะทั้งการบวกและการลบเนี่ยนักเรียนต้องมีทักษะด้วยในการบวกและการลบนะต้องฝึกบ่อยๆฝึกหาผลบวกและหาผลลบบ่อยๆก็จะคล่องขึ้นคิดได้เร็วขึ้นทั้งปลายทางและต้นทางนะคะรวมคะแนนเลยค่ะสำหรับใครที่บวกและลบคล่องเมื่อไปเรียนเนื้อหานะคะเกี่ยวกับการบวกจำนวนที่มีหลายหลักและการลบจำนวนที่มีหลายหลักนักเรียนก็สามารถหาคำตอบได้อย่างถูกต้องรวมคะแนนดูสิคะวันนี้ทั้งปลายทางและต้นทางเพื่อเป็นการทบทวนในเรื่องการบวกและการลบจำนวนที่นะคะมีน้อยหลักซึ่งนักเรียนหาผลบวกและผลลบได้ง่ายไหน10คะแนนเต็มเลยวันนี้มีใครได้เต็ม10เลยมีอยู่กี่คน1 2 3 4 5คนปรบมือดังๆให้คนเก่งในวันนี้ต่อไป9คะแนน9คะแนนมีอยู่กี่คน
9คะแนนมีอยู่1 2 3 4 5 6 7 8คนปรบมือดังๆให้ต้นทางและปลายทางค่ะต่อไป8คะแนน8คะแนน1คนปรบมือดังๆให้เพื่อนละกาเก่งมาก7คะแนน7คะแนนมี1 2 3 4 5คนปรบมือ6คะแนน6คะแนนไม่ต้องปรบมือนะมี1 2 3 4 5คนเอามือลง5คะแนน1 2 3 4คนเอามือลง4คะแนน3คะแนน2คะแนน1คะแนน0คะแนนมีไหมไม่มีมองหาใหญ่เลยไม่มีดังนั้นวันนี้คนที่ได้คะแนนต่ำกว่า5เนี่ยนักเรียนต้องกลับไปพิจารณาตนเองเลยว่าเราบวกและลบอย่างไม่คล่องดังนั้นต้องไปฝึกนะฝึกทักษะโดยการทำการบ้านให้เยอะๆให้เพิ่มมากขึ้นนะแล้วฝึกบวกและลบบ่อยๆเราก็จะได้บวกและลบคล่องขึ้นแต่ส่วนใหญ่แล้วอยู่ในภาพรวมที่ดีนั้นปรบมือให้ทุกคนก่อนทั้งปลายทางและต้นทางนะคะตั้งใจคิดแล้วนะคนที่ไม่คล่องก็วันนี้ไม่เป็นไรความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นอย่าท้อนะคนเราต้องพยายามต่อไปตอนนี้เก็บสมุดเลยค่ะปลายทางและต้นทางนะคะเก็บสมุดให้เรียบร้อยสนุกกับการบวกไปแล้วใช่ไหมคะนักเรียนวันนี้